ช่วงอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีนมมันม่วงมาฝากกันค่ะใส่ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML และน้ำตาลทรายลงในภาชนะเติมน้ำคนจนส่วนผสมละลายเข้ากันดีพักไว้จนเย็นสนิทเตรียมไว้จากนั้นละลายผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML กับน้ำร้อนเข้าด้วยกันใช้เครื่องตีฟองนมตีจนส่วนผสมเกิดฟองอากาศลอยตัวแล้วปิดเครื่องตามด้วยใส่ส่วนผสมที่เย็นแล้วลงในโถปั่นตามด้วยมันม่วงต้มสุกและน้ำแข็งปั่นจนส่วนผสมเนียนละเอียดเทลงในแก้วเสิร์ฟหยอดหน้าด้วยฟองนมจากผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML โรยลูกปัดน้ำตาลแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะ